ทราบแล้วนะครับนะว่ารอบแรกเนี่ยรอบแรกของหมายจับไปได้6คนนะครับก็รวมถึงคุณประสิทธิ์ด้วยก็ซึ่งก็มามอบตัวไปแล้วนะครับก็เป็นที่เป็นข่าวนะครับเรื่องของความเสียหายถึงขนาดนี้ก็ประมาณครับที่มาแจ้งไว้6,000กว่าล้านนะครับแล้วถ้ามีผู้เสียหายเพิ่มเติมหน้าความเสื่อมก็พร้อมนะครับพร้อมรับอยู่แล้วเรื่องการดำเนินคดีก็ขอยืนยันให้ความเป็นธรรมทุกฝ่ายนะครับให้ความเป็นธรรมทุกฝ่ายไม่ได้มีใครเป็นพิเศษไม่มีนะครับก็ยืนยันแล้วก็ไปที่เห็นว่าไปแล้วความเป็นธรรมหรืออะไรก็แล้วแต่ยินดีรับฟังทุกคนนะครับแต่ว่าถ้าใครผิดก็ต้องดำเนินคดีนะครับคงปล่อยไม่ได้เหมือนกันแต่ถ้าไม่ผิดเราก็ไม่ได้ไปอะไรแต่คดีนี้มันเหมือนแปลกๆครับท่านกรณีที่มีผู้เสียหายเป็นพันล้านแต่มันกลับมีม็อบอีกฝั่งหนึ่งมาเชียร์คุณประสิทธิ์ว่าทำถูกต้องตรงนี้มันจะมีการตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวไหมท่านคือผมเรียนอย่างนี้นะครับทุกวันนี้เรามีโลกเสมือนที่มันวิ่งคู่กับโลกความจริงคือโลกโซเชียลเราก็มีการสืบสวนตัดสินคดีกันบนโลกโซเชียลบางทีข้างล่างนี้ยังไม่ได้ไปไหนโซเชียลตัดสินแล้วก็มีทั้งฝ่ายโจทก์ฝ่ายจำเลยในโลกโซเชียลแล้วก็ว่ากันไปนะครับเพราะว่าเราก็ยึดเอาหลักกฎกติกากฎหมายนะครับความเห็นของใครจะรักใครชอบใครนี่คุณคงไปห้ามมันไม่ได้นะคงไปห้ามมันไม่ได้แต่พูดถึงในโลกโซเชียลเนี่ยก็โลกยาเสพติดก็เหมือนกันเราพบการแพร่ระบาดของโซเชียลเยอะนะครับตรงนี้เป็นปัญหาที่เราจะต้องไปแก้แล้วก็ในที่เราตั้งหน่วยสอทมาแล้วนี่ก็พยายามให้เขาเข้ามามีบทบาทเรื่องตรงนี้เรื่องของการวิธีการ ป้องกันเราจับเนี่ย6,900,000คนอันนี้เราก็ไม่ได้ว่าจะพอใจเรื่องของตัวเลขพวกนี้ไม่ใช่เราจะทำยังไงให้ คนที่เสร็จออกจากระบบนี้นะครับท่านลองมาดูกับทีมงานเนี่ยก็ปรึกษาเรื่องกันแล้วว่า 1,483 สถานีตำรวจจะต้องขับเคลื่อนเรื่องของชุมชนที่ปลอดยาเสพติดแต่ภายใต้แนวทางในเรื่องของการบำบัดเป็นตัวหลักเรื่องของบำบัดนะครับให้มองว่าผู้เสพไม่ใช่นักกิจกรรมซึ่งความคิดนี้มีมานานแล้วแต่ตอนนี้เราต้องที่จะให้ชัดเจนตอนนี้ที่ตำรวจภูธรภาคใต้ก็มีการทดลองกันอยู่236หมู่บ้านมีการเข้าไปรวมประสานกำลังเข้าไปทั้งฝ่ายปกครองสาธารณสุขกำลังผู้ใหญ่บ้าน เข้าไปพบในระดับตัวเรือนไปเคาะประตูไปทำความเข้าใจไปคัดกรองใครที่ติดยานะครับแล้วก็ให้เขาสมัครใจรับเข้าระบบการบำบัดเราก็จะตั้งเป้าว่าในปีหนึ่งเราสามารถบำบัดคนพวกนี้กลับคืนสู่สังคมเท่าไหร่โดยที่เขาไม่จำเป็นต้องถูกจับกุมไปเป็นผู้ต้องหาไม่จำเป็นต้องเข้าอีกสู่เรือนจำแล้วไปแลกเปลี่ยนความรู้ในเรื่องของการค้ายาแล้วออกมากลายเป็นนักเรียนก่อนเขาสามารถจะผ่านชีวิตพวกนี้แล้วก็เป็นคนดีในสังคมโดยไม่มีประวัติว่าเป็นผู้กระทำผิดยาเสพติดอันนี้ที่เราพยายามจะทำครับก็เดี๋ยวคราวหน้าผมได้มาแถลงว่าจะไปที่ไหนแล้ว